กองทุน 1MDB นะคะล่าสุดโดนตัดสินแล้วนะคะนาจิบลาซักอดีตนายกเจอไปกี่ข้อหาคะคุณพัฒน์คะสำหรับในคดีนี้นะคะโดนไป7ข้อหาค่ะเรียกว่าเป็นการตั้งข้อหาครั้งแรกเลยนะคะของนายนาจิบราซักหลังจากที่ได้ผ่านการพิจารณาคดีเนี่ยมานานกว่า16เดือนด้วยกันนะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูกันว่า7ข้อหาที่ว่าเนี่ยเป็นข้อหาอะไรและเกี่ยวข้องกับคดีอะไรนะคะแน่นอนนะคะว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เรียกว่ามโหฬารจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นการทุจริตเรื่องของการเงินกองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งมาเลเซียหรือว่า 1MDB ซึ่งเป็นการทุจริตที่ใหญ่โตที่สุดในโลกในศตวรรษนี้ก็ว่าได้นะคะสำหรับคดีนี้ที่มีการพิจารณาคดีในวันนี้เนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ศาลสูงในกรุงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยเป็นคดีของทาง SRC International เป็นกองทุน1ที่อยู่ในกองทุน 1MDB อีกทีค่ะมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับการยักยอกเข้าไปสู่บัญชีส่วนตัวของกองทุน SRC นี่นะคะอยู่ที่ประมาณ42ล้านริงกิตตีเป็นเงินไทยนะคะอยู่ที่ประมาณ440ล้านบาทค่ะคือเงินจากกองทุน SRC เนี่ยถูกยักยอกถ่ายเทเข้าไปในบัญชีส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักนะคะระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดง่ายๆก็คือเป็นประธานของกองทุน 1MDB นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2019ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งก็คือปี2014ถึง2015ก็มีการยักย้ายถ่ายเทเงินเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของตัวเขาเองเนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วศาลสูงบอกว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนเลยค่ะตามที่อัยการได้มีการยื่นเรื่องมานะคะส่งผลให้เขาถูกตัดสินความผิด7ข้อหาด้วยกัน7ข้อหาที่ว่ามีอะไรบ้างมีการทำผิดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเนี่ย3ข้อหานะคะการใช้อำนาจในทางมิชอบ1ข้อหาแล้วก็เรื่องของการฟอกเงินอีก3ข้อหารวมแล้ว7ข้อหาด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละข้อหาเนี่ยมีโทษจำคุกสูง15ถึง20ปีตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินเรื่องของบทลงโทษออกมานะคะเดี๋ยวรอดูกันอยู่ว่าศาลของมาเลเซียเนี่ยจะมีคำตัดสินตรงบทลงโทษเนี่ยอย่างไรกันบ้างก็เรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยแหละค่ะที่นายกรัฐมนตรีนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักนะคะที่ถูกตัดสินลงโทษตัดสินว่ามีความผิดจากการยักยอกเงินจากกองทุน 1MDB คือเขาไต่สวนกันมาเนี่ยนานๆถึง16เดือนด้วยกันนะคะแล้วจริงๆเนี่ยไอ้ประเด็นเรื่องของการทุจริตกองทุน 1MDB เนี่ยเรื่องมันเฉาโฉเรื่องมันแดงขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี2015แล้วนะคะณเวลานั้นเนี่ยทั้งทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีกหลากหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีความพยายามในการติดตามเส้นทางการเงินของกองทุนที่ว่านี้เนี่ยนะคะเพราะถ้าหากว่าไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยมีการตั้งบัญชีขึ้นมาด้วยการใช้ชื่อของบริษัทปลอมเนี่ยหลากหลายบัญชีด้วยกันนะคะแล้วก็นำไปฝากไว้กับธนาคารโน้ตที่ประเทศนี้ฝากไว้กับธนาคารนี้ที่ประเทศโน้ตเนี่ยคือยักย้ายถ่ายโอนเงินไปมาจนเพื่อต้องการที่จะไม่ให้ติดตามเส้นทางการเงินได้เนี่ยนะคะสุดท้ายเรื่องมันมาแดงขึ้นก็นำมาสู่การสอบสวนนะคะแล้วก็มีการไต่สวน16เดือนแล้วนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มีการตัดสินว่านายนาจิบราซักอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอำนาจมากๆนะคะตอนที่ดำรงตำแหน่งในช่วงเวลาที่เขาเป็นผู้นำของมาเลเซียค่ะแต่อย่างที่บอกว่านี่เป็น1ใน5คดีของนาจิบราซักนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขายังมีอีก4คดีด้วยกันนะคะที่รอการตัดสินอยู่รวมแล้วทั้งหมดเนี่ย42ข้อหานะคะที่ถ้าหากว่าเขาโดนตัดสินว่ามีความผิดทั้งหมดเนี่ยเขาจะโดนทั้งหมด42ข้อหาครั้งนี้เป็นคดีแรกที่เกี่ยวข้องกับ SRC เนี่ยนะคะโดนไป7ข้อหาด้วยกันยังมีคดีอื่นๆอีกนะคะทั้งเรื่องของการโกงในกองทุน 1MDB ทั้งเรื่องของการแก้ไขดัดแปลงเอกสารของ 1MDB แล้วก็อีกหลากหลายคดีเลยนะคะเดี๋ยวรอดูว่าศาลมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีการตัดสินคดีที่เหลือเนี่ยอย่างไรกันบ้างแต่ทีนี้เมื่อช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาค่ะนายนาจิบอาราซักเองนะคะก็มีการโพสต์ผ่านทาง Facebook เหมือนกันบอกว่าไม่ว่าผลการตัดสินในวันนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่ามันไม่ใช่จุดจบและเขาจะไม่มีวันยอมแพ้อย่างเด็ดขาดก็คือเตรียมยื่นเรื่องอุทธรณ์ต่อไปนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังพูดถึงนายโจโลค่ะจำชื่อนี้กันได้ใช่ไหมคะนายโจโลคนนี้เป็นที่ปรึกษาของกองทุน 1MDB เนี่ยแหละเขาบอกว่านายคนนี้นี่แหละที่เป็นคนวางแผนทุกๆอย่างเลยเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกถ่ายเทเงินนะคะขณะที่ทีมที่ปรึกษาของนายนาจิบบอกว่าเม็ดเงินในบัญชีของเขาเนี่ยที่มันโอนเข้ามาในบัญชีเนี่ย
มันไม่ได้เป็นการยักย้ายถ่ายเทมาจากวันเอ็มดีบีนะแต่มันเป็นการได้รับบริจาคมาจากทางราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียส่วนนายโจโลคนนี้ณเวลานี้อยู่ที่ไหนเชื่อว่าน่าจะยังคงกบดานอยู่ที่ประเทศจีนนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาถูกออกหมายจับทั้งในสหรัฐอเมริกาด้วยทั้งในประเทศมาเลเซียด้วยนะคะซึ่งเขาก็ยืนยันแล้วค่ะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้มีความผิดในเรื่องนี้แต่อย่างใดเป็นคนบริสุทธิ์นะคะแต่ว่าก็ล่าสุดยังคงกบดานอยู่คาดว่าน่าจะอยู่ในประเทศจีนคำถามอย่างที่หลายคนสงสัยว่า M1MDB เนี่ยมันคืออะไรนะคะจริงๆมันเป็นกองทุนที่อดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบเนี่ยเขาก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2009ตอนนั้นก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่บอกว่าจะจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาแห่งมาเลเซียเพื่อไปก่อสร้างโครงการพื้นฐานต่างๆนะคะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวมาเลเซียนี่แหละพูดง่ายๆก็คือจะเอาเงินภาษีของประชาชนเนี่ยไปทำการต่อยอดพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เงินมันงอกเงยแล้วก็จะเอาเงินตรงนี้เนี่ยมาพัฒนาสิ่งต่างๆให้มาเลเซียเพื่อให้มาเลเซียเป็นประเทศพัฒนาเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงโดยมีนายโจโลเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยนะคะจากนั้นค่ะในช่วงปี2015ทางกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้รับรายงานบอกว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกตินะของไอ้กองทุน 1MDB ที่ว่านี้นะคะเพราะพบว่ามีเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐถูกโอนไปยังบัญชีภายนอกแล้วก็บริษัทน้ำมันหลายต่อหลายแห่งซึ่งล้วนแต่มีความเชื่อมโยงกับชื่อของนายโจโลค่ะส่วนรัฐบาลของมาเลเซียเองก็ระบุนะคะว่ามีเงินประมาณสัก 4,300 ล้านดอลลาร์แสน 30,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะคะหาที่มาไม่ได้ค่ะออกไปจากกองทุนที่ว่านี้แล้วก็ไปอยู่ในบัญชีของนายนาจิบราซักเนี่ยนะคะแล้วก็เงินเนี่ยมันถูกเอาไปฟอกเป็นสินค้าหรูเยอะเลยหลายอย่างเลยเรือยอชจำเรือยอชกันได้ไหมคะจอดอยู่ที่อินโดนีเซียนะคะยังมีสินค้าหรูอย่างอสังหาริมทรัพย์หรูอื่นๆด้วยเครื่องบินเจ็ตก็มีนะคะมีกระเป๋าราคาแพงมีเครื่องเพชรเครื่องประดับต่างๆเครื่องเพชรนี่ก็ซื้อมาให้กับภรรยาของนายนาจิบเองนะคะซึ่งภายหลังก็มีการตัดสินออกมาว่าเธอคนนี้เนี่ยไม่ได้มีความผิดนี่นะคะยังมีภาพวาดของแวนโกะแล้วก็โมเน่ซึ่งเป็นภาพวาดที่มีราคาแพงคือเอาเงินที่โกงจากกองทุน 1MDB เนี่ยไปเปลี่ยนรูปแบบของเงินค่ะให้เป็นสิ่งของต่างๆนานาเพื่อที่จะให้ติดตามเรื่องของเส้นทางการเงินให้ได้ยากที่สุดนะคะรวมถึงเงินส่วนหนึ่งยังเอาไปลงทุนในการสร้างหนัง The Wolf of Wall Street น่าจะจำกันได้นะคะที่ Leonardo DiCaprio เล่นเนี่ยเป็นหนังที่ดังมากๆเลยปรากฏว่าเป็นบริษัทของลูกเลี้ยงของนายนาจิบราซักนั่นเองนะคะก็เรียกว่ามีความเชื่อมโยงมีความพัวพันกันหลายต่อหลายอย่างทีเดียวเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเงินจากกองทุน 1MDB เนี่ยเข้าไปที่บัญชีส่วนตัวของนาจิบนะคะแต่ว่านาจิบเองก็มีความพยายามในการปฏิเสธเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็ย้ำว่าเงินที่เข้ามาในบัญชีของผมเนี่ยมันเป็นเงินจากราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียเป็นเงินบริจาคมานะคะให้กับการเงินการเมืองของมาเลเซียแต่นักวิเคราะห์ก็มองว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรทำไมราชวงศ์ซาอุถึงจะต้องบริจาคเงินให้กับทางประเทศมาเลเซียให้กับการเมืองของมาเลเซียแบบนี้ด้วยมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะพอไปตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากทีเดียวนะคะแล้วก็เรื่องของการโกงครั้งมโหฬารอภิมหาการโกงครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ส่งผลให้ชาวมาเลเซียเนี่ยไม่พอใจในนาจิบอย่างมากแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยพ่ายแพ้แบบหมดรูปเลยนะคะในการเลือกตั้งทั่วไปของมาเลเซียเมื่อปี2018พ่ายแพ้ให้กับนายมหาเทด็อกเตอร์มหาเทมูฮัมหมัดนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะว่าการตัดสินของศาลต่อไปจากนี้เพราะว่ายังเหลืออีก4คดีเนี่ยจะเป็นไปในรูปแบบไหนหรือมีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่นายนาจิบจะหลุดพ้นจากคดีทั้งหมดเพราะอย่าลืมนะคะว่าเขาคนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีอำนาจทางการเมืองต่อเนื่องยาวนานเป็น10ปีที่ประเทศมาเลเซียเลยติดตามกันต่อเรื่องนี้ค่ะคุณโมนาคุณอรการค่ะเป็นอภิมหากาพย์จริงๆนะเพราะว่าถ้าจะนำความเชื่อมโยงมาขึ้นเป็นแผนที่เนี่ยนะคะโยงกันเป็นใยแมงมุมเลยอ่ะขอบคุณคุณพัชมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆเข้าไปได้ค่ะที่เพจ Facebook TNN Live นะคะหรือจะเป็นช่องทางอื่นก็ได้ง่ายๆแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ